กุระเมืองไทยบานแล้วจ้าวันนี้เราเลยมาแจกพิกัดจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ในช่วงมกราคมนี้ต้องมาให้ได้นะ1ปีมี1ครั้งแต่ละจุดบอกเลยเป็นไฮไลท์ทั้งนั้นเริ่มที่แรกกับภูลมโลจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่พลาดไม่ได้ในทุกๆปีก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันเข้ามาโดยเฉพาะในเดือนมกราที่ดอกนางพญาเสือโคร่งบานเต็มภูเขาสวยงามมากๆอีกจุดที่น่าสนใจไม่ไกลจากภูลมโลบ้านดองกล้าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาบอกเลยที่นี่ถ่ายรูปสวยมากๆได้ฟิลหมู่บ้านญี่ปุ่นแบบสุดแถมมาช่วงนี้อากาศก็เย็นสบายมากๆที่สำคัญบ้านดองกล้าอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติภูหินดองกล้าด้วยนะคะมาเที่ยวที่นี่ก็แวะเที่ยวอุทยานกันต่อได้เลยเข้าโซนเชียงใหม่กันบ้างใครมาแถวตัวเมืองเชียงใหม่แวะขุนช่างเคียนได้เลยนะคะเพราะที่นี่ถือเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุดส่วนดอยอ่างขางก็ถือเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ฮอตฮิตสุดๆในเชียงใหม่เพราะมีอากาศหนาวเย็นจึงทำให้ดอกนางพญาเสือโคร่งที่นี่ผลิดอกเบ่งบานกันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวและที่สำคัญบนดอยอ่างขางยังเป็นพื้นที่ปลูกต้นซากุระญี่ปุ่นของแท้ของจริงที่จะออกดอกบานสะพรั่งสวยจึงสุดหรือจะมาเที่ยวกันที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์เพาะพันธุ์กล้วยไม้นานาชนิดแล้วยังเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งบนดอยอินทนนท์อีกด้วยทั้งอากาศเย็นสบายมองไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูส่วนที่ขุนว่างนี่ก็ขอบอกว่าเป็นอีกจุดชมที่สวยไม่แพ้ที่ไหนเลยทั้งยังมีดอกนางพญาเสือโคร่งสีขาวที่หาชมได้ยากมากมาให้ชมกันด้วยรวมถึงต้นซากุระญี่ปุ่นแท้ๆเขาก็มีนะปิดท้ายกันที่ขุนแม่ยะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจุดชมที่อยู่บนความสูงกว่า 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีทั้งจุดกางเต็นท์และห้องน้ำให้บริการด้วยนะคะบรรยากาศเงียบสงบถ่ายรูปสวยมากด้วยใครมาเที่ยวช่วงมกรานี้ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ